everything I touch. Hello, สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับดาวอีกแล้วนะคะที่ The Dao Channel ค่ะวันนี้นะคะที่เห็นมาเปียกขนาดนี้เนี่ยคือไม่ได้ไปตากฝนมานะแต่ว่าแต่งหน้าสู้ฝนค่ะนี่ก็คือแต่งหน้าไปด้วยฝนก็ตกไปด้วยอะไรอย่างนี้เนาะย่างก้าวเข้าสู่หน้าฝนแล้วเราก็ต้องแต่งหน้าให้อินเทรนด์นะคะก็ต้องแต่งหน้าเวทลุคค่ะและอย่างนึงนะคะลุคนี้เนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากยาย่าด้วยนี่นะคะในลุคนี้เลยนะคะรวมไปถึงซุปเปอร์มัมค่ะเขาได้ส่งของเล่นมาให้ดาวเล่นใหม่นะคะซุปเปอร์มัมตอนนี้นะคะเขาออกของเล่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นแป้งฝุ่นนะคะที่ช่วยกระจายแสงให้กับใบหน้านะคะแล้วก็มีไฮไลท์แล้วก็มีอายแชโดว์นะคะด้วยกันทั้งหมด3พาเลทนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลือกหยิบมา1พาเลทนะคะที่เข้ากับลุคนี้นะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าลุคนี้เนี่ยแต่งยังไงนะคะแน่นอนว่าแต่งตามไม่ยากค่ะถ้าเกิดว่าดูแล้วเนาะก็สามารถนำไปทำตามได้นะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะที่ขั้นตอนแรกนะคะดาจะใช้ตัวนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะซุปเปอร์มัมโปรเฟชชั่นอลคอนซีลเลอร์พาเลทค่ะตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอนซีลเลอร์ใช่ไหมที่มีทั้งหมด6สีค่ะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพาเลทคอนซีลเลอร์ใช่ไหมแต่ว่าดาวเนี่ยจะใช้เป็นรองพื้นไปด้วยเลยในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากทารองพื้นแล้วก็แบบต้องการแต้มแค่เฉพาะจุดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกใช้คอนซีลเลอร์ที่มันตรงกับสีผิวของตัวเองอะทาแค่เฉพาะจุดแค่นั้นพอมันก็สามารถทำเฮ้ยแฮปปี้แบบเดียวหน้าเนียนเลยทีนี้ค่ะเราก็จะมาทำคอนทัวร์แอนด์เชดดิ้งกันนะคะใครที่ไม่ชัวร์ก็แบบแต้มไปน้อยก่อนกันพลาดอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมันแบบพังขึ้นมาเนี่ยคือจะได้แก้ไขได้ทันว้าวว้าวตอนนี้หน้าแบบมีความ 4D ค่ะก็สำหรับวิธีการเกลี่ยนะคะดาแนะนำว่าให้เกลี่ยบริเวณที่เป็นสีอ่อนก่อนนะคะก่อนที่จะมาเกลี่ยสีเข้มเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเกลี่ยสีเข้มปุ๊บแล้วมาโดนสีอ่อนมันก็จะกลายเป็นว่าหน้าเราดำไปหน้าก็จะดูโดนของไปอะไรอย่างนี้ก็เหมือนทฤษฎีการลงสีเราก็ต้องระบายสีอ่อนก่อนลงสีเข้มอะไรอย่างนี้ไปนี่เลยค่ะนี่นะคะเรามาลงแป้งตัวใหม่ของเขากันดีกว่าเลยค่ะนี่นะคะเป็น loose powder นะคะเป็นแป้งฝุ่นออกใหม่นะคะที่มีเฉดสีด้วยกันทั้งหมด4สีปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะออกมา4สีแบบนี้นะคะคือมันดีงามตรงที่ปัดแล้วหน้ามันผ่องมากคือด้วยความที่มันมีแบบเกล็ดวิ้งวิ้งอยู่แบบเป็นชิมเมอร์ละเอียดเล็กๆอะที่ช่วยทำให้หน้าผ่องปัดไปแล้วมันแบบไม่ได้ดูใหญ่เกินไม่ได้ดูแบบลิเกอะมันจะเป็นอนูเล็กๆแบบเล็กมากคือถ้ามองในกล้องเนี่ยไม่เห็นแน่นอนแต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยที่มองอยู่เนี่ยมันเห็นนี่แปรงที่ใช้นะคะก็เป็นของซูเปอร์มัมค่ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบมากๆคือขนนุ่มแล้วก็สีสวยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเรนโบว์หรืออะไรสักอย่างเลยนะคะที่เขาทำออกมาเป็นลิมิเต็ดเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยยังมีขายอยู่ไหมแต่ดาว่าเซตนี้เนี่ยมันก็คุ้มดีคือได้แปรงเยอะมากแล้วก็คือทุกอันเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ขนแปรงเนี่ยนุ่มมากจริงโอเคเราได้ผิวหน้าที่เรียบเนียนแล้วนะคะต่อมาค่ะเรามาลงแบบฝุ่นกันบ้างดีกว่านะคะเพื่อให้มันแบบว่าชัดมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแบบฝุ่นค่ะนี่นะคะก็จะมีเหมือนกัน6สีนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้คือไฮไลท์ค่ะไฮไลท์แบบพาเลทนะคะมีทั้งหมด6สีเช่นกันค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของใหม่ที่ออกมานะต้องบอกว่าโปรดปรานมากๆคือต้องบอกก่อนว่าดาเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไฮไลท์มากขอสวอชให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงดูที่เงาเวอร์หูหน้านี่วาวเป็นหนังปลาทูเลยแบบอุ๊ยกำลังคิดเลยนะตอนนี้นี่เขาก็มีหลายเฉดสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวออกเหลือบเหลืองๆหน่อยสีบรอนซ์สีชมพูเป็นโทนสีมุกสีแชมเปญออกสีส้มๆอะไรอย่างงี้นะคะก็มีครบโอเคเรามาเริ่มปัดกันเลยดีกว่านะคะเราจะปัดตัวนี้ลงไปก่อนค่ะเพื่อเป็นกรอบหน้านะคะชัดเลยเห็นไหมกรอบหน้าชัดเวอร์ต่อไปค่ะปัดไฮไลท์นะคะนี่ฟึบนะเราก็จะใช้ไฮไลท์สีนี้นะคะบริเวณใต้ตาค่ะแล้วก็ใช้สีบรอนซ์ตรงนี้นะคะบริเวณโหนกแก้มค่ะแล้วก็ช่วงคางแก้มตรงนี้
ปัดไฮไลท์ใต้ตามันจะได้ดูแบบว่าไม่โซมเห็นป่ะนี่ส่วนโหนกแก้มตรงนี้จัดเลยค่ะฟูฟูอุ้ยเงาดีจริงดูดิโอ้ my god สำหรับใครที่คิดวันเยอะไปเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าคือลุคที่เราได้อินสปิเรชันมาเขาใช้ในการเดินบนรันเวย์เนอะป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบแฟนซีนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบและอยากเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็อาจจะลดลงมานิดนึงลดระดับการฟาดไฮไลท์ลงมานิดนึงนะคะให้มันแบบว่าไม่ได้เงาเกินอะไรขนาดนี้แต่นี่ชอบเนี่ยชอบแบบโอ้นางเงาชอบโอเคต่อไปนะคะไปให้ตอนของการเขียนคิ้วนั่นเองนะคะแต่ว่าซูเปอร์มัมเนี่ยยังไม่มีดินสอเขียนคิ้วเนาะก็วันนี้ก็เลยจะใช้ตัวนี้แทนค่ะนี่นะคะเป็นพาเลต์อายแชโดว์ตัวนี้แหละค่ะซูเปอร์มัมเบลลิซิม่านะคะเป็น Extreme Beautiful Eyeshadow Palette ค่ะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน15สีดังนี้ซึ่งตามร้านก็นี่เลยนี่จะใช้อายแชโดว์ที่เป็นสีน้ำตาลที่มีสีเข้มเบอร์นี้แหละนะมาทำเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นไปก่อนนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะดาจะให้ไปเลยก็คือการที่เอาสเปรย์น้ำแร่นะคะมาฉีดที่บริเวณแปรงก่อนนะคะฟึบฟึบฟึบจิ้มลงไปที่อายแชโดว์เลยค่ะแล้วก็เอามาเขียนคิ้วได้ตามปกติมันง่ายแบบนี้ล่ะคือยังไงคือรู้จักการผิดแปลงไงก็เลยแบบดูแบบเฮ้ยดูสวยขึ้นทันทีเลยสร้างไฮไลท์ตรงโหนกคิ้วให้มันดูมีมิตินิดนึงแท้ๆนี่นะคะแอบไปแต่งมาก่อนแล้ว1ข้างนะคะคือมีความแตกต่างกันมากเวอร์อย่างนั้นเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะนี่เลยฟาดลงมาแบบนี้หลังจากนั้นค่ะใช้2สีนี้ผสมกันค่ะ1 2ตึกๆอันนี้นะซึ่ง2สีนี้วันนี้จะเป็นหัวใจหลักของลุคนี้ค่ะนี่เลยปลื้มปลื้มปลื้มเหมือนแบบคัดเบ้าอ่ะใช้สองสีนี้คัดเบ้าอ่ะจริงๆแล้วเราควรทาแป้งฝุ่นโปะแป้งฝุ่นทาไว้หน่อยเวลาที่แบบผงอายแชโดว์มันตกลงมาเราจะได้ปัดมันออกไปได้หลังจากนั้นนะคะก็เบลนด์ together ค่ะเป็นให้มันแบบเท่ากันคือเหมือนแบบมันจะยากนิดนึงใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจหลักก็คือเราคัดเบ้าแล้วก็พยายามที่จะให้เห็นสีชมพูอยู่ตรงเนี้ยแค่นั้นเองจากนั้นค่ะเราใช้สเปรย์นะคะฉีดที่ผู้กันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอามาจิ้มที่สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะเพื่อทำเป็นอายไลเนอร์ค่ะเห็นไหมผงอายแชโดว์มันก็จะไม่เลอะหน้าเราแค่นี้เองหลังจากนั้นนะคะติดขนตาเลยค่ะเราจะใช้ขนตาของซูเปอร์มัมนะคะรุ่นซีต้าอายแลชนะคะซึ่งเป็นขนมิ้งแท้ 100% นะคะก็จะใช้เบอร์ S303 นั่นเองค่ะโอเคต่อไปค่ะมาปัดแก้มกันดีกว่านะคะวันนี้ค่ะจะใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะซูเปอร์มัมบรัชชิ่งบลัชค่ะตัวนี้นะคะเราใช้เบอร์07นะคะแคลิฟอร์เนียพ็อปปี้ตัวนี้เนี่ยมันจะออกสีส้มคอรัลหน่อยๆนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกลุคเลยนะคะแล้วก็คือถ้าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่โอเคมากๆแค่นี้พอโอเคมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนของลิปสติกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้แบบนี้ค่ะลิปสติกตัวนี้เลยนะคะ Super Mom Velvet Mousse Matte Lip นะคะซึ่งสามารถทำได้2แบบนะคะแต่วันนี้นะคะเราอยากใช้ลุคที่มันแบบว่าเปียกๆหน่อยนะคะก็จะใช้เป็นแบบว่าเนื้อครีมแทนละกันนะคะจะไม่ซับให้มันดูแมตต์วันนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะซึ่งก็คือเบอร์ MS05 นะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลนูดๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เบอร์ MS04 จะออกเป็นสีออกส้มๆน้ำตาลหน่อยๆนะคะทาไลท์อมเบรกันนะและถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็คืออย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆจากดาวนะคะดาวจะลงวิดีโอใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยนะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย